นี่ก็คือเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐินะคะพระบรมศพของเจ้ามหาชีวิตพระองค์สุดท้ายนะคะของประเทศลาวนะคะอยู่ที่หลวงพระบางนะคะก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามาชมมากมายそれは 100% 完璧なお坊さん。完璧なお坊さん。นี่จะเป็นพระพุทธรูปสมัยล้านช้างนะ。お坊さんは真ん中の。それはこのものとこれ。これこれ。なんท่านผู้ชม。นี่เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะเป็นอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าไว้ในพระศาสนาเนาะเราก็จะมีความเชื่อชาวพุทธก็จะมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เสริมพลังบุญบารมีนะคะให้กับตนเองนะครับเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกก็เปิดทุกอย่างนะคะวันนี้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะของราชหงส์นะคะเป็นนาคนะไม่ใช่หงส์เนาะเป็นพญานาคนะคะ5ตนนะคะแล้วก็เป็นโกฏนะคะที่บรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมศพของเจ้ามหาชีวิตในอาณาจักรล้านช้างนะจากลาวนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ได้là cái nét độc đáo của luông Pa Bang thì mình vào trong cái chùa cái chùa kia mình thấy rõ là thì cả tường trong tường ngoài trang trí là người ta sẽ làm bằng thủy tinh màu. Ừ. Ở trong cái hoàng cung cũng là toàn là người ta cắt ghép bằng thủy tinh màu ấy. Mình sẽ đi vào cái. Ừ. Rúp sông thì sôi mát rồi đa thưa quý vị. Sôi nè. Bye-bye.